สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมที่น่ารักทุกท่านพบกันเช่นเคยกับ MacToonie Channel ครับวันนี้ผมจะมาทำการจัดสเปคคอมแล้วก็ประกอบคอมในงบหมื่นต้นๆนะครับซึ่งผู้ใช้เนี่ยต้องการจะมาเล่นเกมออนไลน์ในปัจจุบันนะครับอย่างเช่น PUBG GTA ในสตรีม FIFA ออนไลน์รวมถึงเกมอื่นๆนะครับที่รับรองใน1ปี2ปีนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในงบหมื่นต้นๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะสั่งเป็นออนไลน์ทั้งหมดนะครับถ้าของอันไหนขาดไปเดี๋ยวผมจะขับรถไปซื้ออีกทีนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจาก CPU ครับสำหรับ CPU นะครับผมจะเลือกใช้เป็น Intel Core i3-9100F นะครับซึ่งราคาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มี4 Core 4 Thread Base Speed จะอยู่ที่ 3.6 แล้วก็ Boost Speed จะอยู่ที่ 4.2 นะครับตัวนี้เลยนะครับ Intel Core i3 นะครับราคาหน้าร้านนะครับก็จะอยู่ที่ 2,500 แต่ถ้าเกิดเราสั่งออนไลน์เนี่ยก็จะประหยัดไป50บาทครับก็เหลือ 2,450 นะครับซึ่งผมโชคดีอย่างหนึ่งก็คือวันพฤหัสเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิวันที่14ที่ผ่านมานะครับผมไปเจอใน Shopee นะครับแล้วก็เป็นแฟลชเซลพอดีเลยก็ได้มาในราคา 2,050 บาทเท่ากับประหยัดไป400เลยนะครับอ่ะก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับ CPU นะครับเพราะสั่งไปแล้วนะครับต่อมาเมนบอร์ดนะครับสำหรับเมนบอร์ดก็จะมีให้เลือกหลายชิปเซตครับซึ่งถ้าเราใช้งานทั่วไปเนี่ยเราเลือกชิปเซตล่างๆก็ได้ครับก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วในที่นี้ผมเลือกเป็นชิปเซต H310 ครับเมนบอร์ดก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆครับว่าชอบยี่ห้อไหนนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นกิกะไบต์ครับ H310M S2H นะครับ 2.0 ซึ่งตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของ M.2 เข้ามาด้วยนะครับก็ราคาจะอยู่ที่ 1,590 บาทถ้าสั่งออนไลน์ก็จะลดไป5จะลดไป5บาทนะครับลดตั้ง5บาทเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับการ์ดจอครับการ์ดจอก็มีหลากหลายยี่ห้อเหมือนกันครับก็จะมีค่ายเขียวค่ายแดงนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็น AMD Radeon RX Series นะครับก็จะเลือกใช้เป็น RX 570นะครับซึ่งในแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะชิปตัวเดียวกันนะครับมันก็จะแตกต่างกันตรงที่ดีไซน์แล้วก็พัดลมแล้วก็พวกซิงค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าคอร์ของ GPU เนี่ยเขาก็จะมีการปรับแต่งมานะครับก็ลองเลือกกันดูในที่นี้ผมจะเลือกเป็น ASUS ครับ ROG Stick นะครับตัวนี้ 3,790 ถ้าสั่งออนไลน์ก็จะเหลือ 3,700 นะครับก็ประหยัดไป90บาทต่อมาแรมนะครับสำหรับแรมนะครับผมจะใช้เป็น DDR4 นะครับแล้วก็จะใช้เป็นบัส 2,400 นะครับแรมก็จะใช้เป็น8 GB นะครับผมสำหรับยี่ห้อเพื่อนๆก็เลือกเอาเลยครับตามความชอบนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นแรม Kingston นะครับอ่ะมาทริปเนี่ยในคลิปนี้นะครับก็คือวันก่อนเนี่ยวันที่15ผมสั่งไป 1,220 บาทตอนนี้มันปรับราคาขึ้นแล้วเป็น 1,540 บาทนะครับโอเคได้แรมมาแล้วนะครับ1ตัวเป็น8 GB แล้วก็ต่อมานะครับ Power Supply ครับสำหรับ Power Supply นะครับก็แล้วแต่งบนะครับแต่แนะนำนิดนึงก็คือพยายามเลือกให้มันเป็น Full Watt นะครับแล้วก็หรือจะเป็น80พัทได้ก็ยิ่งดีครับค่ามาตรฐาน80พัทเนี่ยนอกจากจะได้ power supply ที่มีประสิทธิภาพแล้วนะก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟในระยะยาวนะครับผมประมาณว่ามันเป็นฉลากประหยัดไฟเบอร์5อะไรประมาณนี้นะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็น80พัทไว้นะครับก็จะใช้เป็น FSP ครับ HyperK นะครับ500วัตต์นะครับผมต่อมาเคสนะครับสำหรับเคสนะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีความชอบที่แตกต่างกันไปนะครับเคสเนี่ยผมจะเลือกยากนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวดูทีนครับเคสผมก็ไม่รู้ดิว่าจะเอาตัวไหนนะครับค่อนข้างเลือกนานทีนี้เมื่อเราเอาของลงตะกร้าเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการสั่งซื้อนะครับซึ่งผมอ่ะสั่งซื้อไปแล้วแล้วก็ได้รับของมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าของจะมีอะไรกันครับเดี๋ยวผมเข้าระบบก่อนนะครับอ
ของที่ผมสั่งไปเมื่อวานนะครับแล้วก็ได้มาแล้วเป็นการส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็จะมีเมนบอร์ดนะครับแล้วก็การ์ดจอแรม power supply ก็มี SSD ตัวนึงครับลืมไปเลยว่าจะเอาเป็น SSD นะครับอ่ะก็ตามนี้ครับอันนี้ก็คือยอดนะครับซึ่งถ้าสั่งออนไลน์เนี่ยมันก็จะได้ลดราคาแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยเขาก็จะมีช่วงโปรโมชั่นก็คือเราใส่โค้ดลดมันก็จะช่วยไปนิดนึงนะครับก็ถือว่าช่วยได้พอประมาณนะครับเมื่อรวมกับตัว CPU นะครับที่เป็นที่ผมสั่งมาจาก Shopee เนี่ยก็จะประมาณ10,000ต้นๆนะครับเดี๋ยวก็เหลือตอนนี้เหลือเคสนะครับตอนนี้ของก็มาส่งแล้วนะครับก็เหลือแต่เคสนะครับซึ่งหน้าเว็บหมดผมก็ต้องไปหาซื้อเองนะครับสำหรับกล่องใหญ่ผมสั่งออนไลน์จากทางเว็บไซต์ Advice นะครับซึ่งส่งด่วนแบบ3ชั่วโมงด้วยก็ถือว่าสะดวกสบายเลยสำหรับใครที่อยากจะได้คอมประกอบนะครับแล้วก็ประกอบไม่เป็นเนี่ยทาง Advice เขาก็มีรับประกอบนะครับแล้วก็ส่งด่วนไปภายใน5ชั่วโมงด้วยนะครับก็ลองดูกันครับสำหรับกล่องเล็กนะครับอันนี้เป็น CPU ที่ผมสั่งมาจาก Shopee นั่นเองก็เพิ่งส่งมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปซื้อเคสก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูการประกอบกันครับตอนนี้ผมก็ได้เคสคอมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็มีไขควงครับ4แฉก1อันนะครับแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้กรีดสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับหรือใครไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกของเพื่อนๆเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากแกะเป็นบอร์ดออกมาก่อนนะครับสักครู่นะครับแล้วก็แกะกล่อง CPU ครับค่อยๆเอาออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับเอาไว้แปะหน้าเคสคอมอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับแล้วก็ตัว CPU จะอยู่ตรงนี้ครับค่อยๆแกะกล่องนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีซิลิโคนนะครับแล้วก็แกะ CPU ออกมานะครับผมด้านแล้วนะครับ CPU ก็หน้าตาเป็นประมาณนี้ครับอันนี้วางหงายไปก่อนนะครับก็ทำการกดลงไปนะครับแล้วก็ค่อยง้างออกมานะครับโอเคนะครับทีนี้ก็ยกฝาขึ้นมาครับแล้วก็ค่อยๆแกะกล่อง CPU นะครับผมวันนี้เราจะประกอบแบบง่ายๆนะครับสไตล์ชาวบ้านนะครับผมค่อยๆแกะอย่างระมัดระวังนะครับแล้วทีนี้ก็ดูครับค่อยๆจับนะครับตรงนี้มันจะมีตัวสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับเราก็ค่อยๆใส่ครับหาเหลี่ยมให้ดีๆนะครับลองดูก่อนว่ามันตรงมุมไหมดูนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับมันจะมียื่นออกมานะครับทั้งสองด้านเราก็ดูนะครับว่ามันเป็นยื่นนะครับเห็นไหมครับกล้องโฟกัสใหม่แป๊บนึงนะครับตรงนี้ครับมันสองด้านมันจะมีเว้าอยู่นะครับเว้าโค้งอยู่ทั้งสองด้านนะครับให้มันสัมพันธ์กับตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆวางลงไปครับมันก็จะลงล็อกของมันนะครับลองขยับดูตรงล็อกนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วเราก็ค่อยๆเอาฝาลงไปนะครับนะครับให้มันตรงนะครับแล้วก็กดลงไปเลยครับแล้วฝาตัวนี้มันจะเด้งออกมาเองครับผมเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ซิงค์พัดลม CPU นะครับมันมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเอาสายออกนะครับ
ไม่ต้องรีบครับเราเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ประกอบเป็นนะครับผมการประกอบคอมนั้นไม่ยากครับเพียงแต่ว่าเราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับโอเคก็จะได้มาประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ดูจุดครับว่าCPU fan อยู่ตรงไหนนะครับเราก็หาเรียบให้ดีๆนะครับบอร์ดแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะครับบางทีมันอาจจะอยู่ตรงนี้บางทีมันอาจจะอยู่ตรงนี้หรือบางทีมันอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูขานะครับให้มันเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ก็เรียงเรียงดีๆครับแล้วก็ค่อยๆจับดีๆครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเมื่อตรงร่องแล้วนะครับให้เราทำการกดนะครับเป็นแนวทะแยงครับเห็นไหมครับมันจะดังแก๊กนะครับกดแนวทะแยงอีกด้านหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีเมื่อกี้มีสายเข้าผมก็เลยต้องรับโทรศัพท์นะครับมาต่อกันเลยครับเมื่อกี้สายมันอยู่ตรงช่องนี้ใช่ไหมครับทีนี้ CPU fan ของรุ่นนี้มันอยู่ตรงนี้เราก็ต้องทำการเลี้ยวสายมาตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมันจะมีช่องเก็บสายนะครับแล้วก็ค่อยใส่สายนะครับทีละช่องนะครับผมทีละสายสินะครับอ่ะค่อยๆใส่ลงไปนะครับไม่ต้องรีบครับเรื่อยๆครับผมเราเน้นประกอบแบบชิวๆนะครับอ่ะก็เสียบนะครับ CPU fan เรียบร้อยนะครับต่อมาใส่แรมครับเราก็ทำการง้างขาออกมานะครับทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ดูครับว่าสล็อตแรมนะครับกับตรงนี้มันตรงกันไหมนะครับอ่ะอย่างงี้ไม่ตรงนะครับก็ใส่ไม่ได้นะครับเมื่อตรงแล้วนะครับเราก็ใส่นะครับผมแล้วก็กดครับมันก็จะดังแก๊กนะครับแล้วขามก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะครับก็เป็นการใส่แรมเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวทีนี้เราเอาตัวเมนบอร์ดเนี่ยไปใส่กับเคสนะครับผมในส่วนของเคสผมได้เลือกเป็นยี่ห้อ Aero Cool รุ่น Bolt CG นะครับแล้วก็เมื่อดูโดยรวมเนี่ยตัวเคสมันจะมีช่องเก็บสายนะครับเดี๋ยวทีนี้ก็อาจจะต้องติดตั้ง power supply ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ทำสายให้มันรอดมาตรงช่องเสียบไฟเลี้ยง CPU นะครับแล้วก็รอดสายต่างๆนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากติดตั้ง power supply ครับเพราะว่าสปายผมเลือกใช้เป็น FSP นะครับ HyperK นะครับซึ่ง FSP เนี่ยเขาก็มีโรงงานของเขาเองนะครับแล้วก็เป็นโรงงานอันดับต้นๆนะครับรวมถึงยัง OEM ให้เจ้าอื่นๆอีกนะครับผมก็ทำการเอาตัวพ่อสปายเข้าไปก่อนเลยครับแล้วก็ทำการคันน็อตนะครับทั้ง4ตัวซึ่งน็อตเขาก็มีมาให้นะครับในกล่องตัว power supply เลยนะครับ4ตัวทำการขันน็อตนะครับขันพอตึงมือพอครับก็ขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ก็เอาสายพวกไฟเลี้ยง CPU กับสายเลี้ยงตัวเมนบอร์ดนะครับก็ทำการจัดสายนะครับว่าจะเอาเลือกเข้าช่องไหนนั่นเองอันนี้เสียบการ์ดจอไปหนึ่งอ่ะเจอแล้วครับสายเสียบไฟเลี้ยง CPU นะครับ
ายเสียบไฟแนนซ์ CPU นะครับก็จะเป็นแบบ4บวก4พินนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สายอื่นนะครับอย่างเช่นดูก่อนนะครับแป๊บนึงโอเคนะครับสายพวกนี้ครับเอาสาย USB แล้วก็สาย HD Audio นะครับรวมถึงสายพวก Power Switch Reset Switch นะครับแล้วก็ HD บวกลบนะครับรวมถึง Power Rate บวกลบนะครับก็เดี๋ยวเราทำการยัดสายไปไว้อีกด้านนึงนะครับเรามาทางนี้เลยนะครับแล้วก็ลองมาทางด้านหลังครับเดี๋ยวทีนี้ขอดูตัวมันก่อนครับว่าสายไหนมันจะไว้ตรงไหนมั่งนะครับ USB ไว้กลาง Audio ไว้ซ้ายแล้วก็พวก power rate บวกลบ hard disk power แล้วก็ reset ไว้ตรงด้านขวามือนะครับตะคู่นึงนะครับโอเคนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้จะทำการติดตั้งเมนบอร์ดครับผมก่อนที่เราจะติดตั้งเมนบอร์ดนะครับเราต้องทำการเอาตัวฝา back IO นะครับเพื่อที่จะใส่ไว้ด้านหลังนะครับระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นเมนบอร์ดในรุ่นราคาถูกเนี่ยตัวด้านมุมนะครับมันจะมีความแหลมนะครับเราก็ต้องระวังมันบาดมือนะครับเรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะเอาเมนบอร์ดลงไปนะครับผมสายนี้จะเอารอดไปข้างหลังก็ได้นะครับสักครู่หนึ่งเอาสายรอดไปก่อนนะครับกันงานงอกครับเดี๋ยวต้องมานั่งรื้อใหม่นะครับผมแล้วก็ทำการตั้งเมนบอร์ดครับ
ทีนี้เมื่อผมเสียบสายไฟแดง CPU นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการขันน็อตนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บตรงสายตรงนี้ทีหลังนะครับขันไปก่อนตัวนึงนะครับให้มันอยู่นะครับผมสำหรับเสียบ HD Audio นะครับก็ดูตามรูครับมันจะเป็นช่องมันจะฟิกไว้แล้วนะครับว่ามันจะมีรูนึงเนี่ยที่มันไม่มีตัวแหลมๆนะครับแล้วก็มันก็ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบนะครับผมจับสาย USB นะครับสำหรับ USB นะครับมันก็จะมีตรงด้านมุมตรงนึงนะครับที่เป็นที่มันไม่มีแหลมๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไม่มีรูนะครับแล้วก็เสียบนะครับผมถ้าเป็นเคสที่มันส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบเป็นอย่างนี้หมดแล้วนะครับมันก็จะเสียบง่ายนะครับไม่เหมือนแบบเคสบางรุ่นนะครับที่มันจะเป็นแบบเป็นแบบอย่างไรครับที่มันจะเป็นแบบทีละอันนะครับแล้วก็ต้องมานั่งไล่กาวไล่อะไรนะครับไล่บวกลบนะครับผมอันนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับก็ทำการเสียบไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับpower switch power led บวกลบนะครับเพื่อนๆก็ลองดูครับตรงด้านล่างเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือเล็กๆบอกนะครับว่าช่องไหนเสียบอะไรนะครับหรือว่าจะดูในคู่มือของเมนบอร์ดก็ได้นะครับทำไมเดี๋ยวนี้คู่มือเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแบบแผ่นพับนะครับผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับบอกแต่ว่าฟอนต์พาเนลนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก้มๆดูครับpower led บวก power led power led ลบฮาร์ดดิสก์บวกลบพาวเวอร์สวิตช์แล้วก็รีเซ็ตสวิตช์
โอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของฟอนต์พาเนลนะครับก็ทำการจัดสายครับผมต่อมานะครับเราก็ทำการเสียบสายนะครับผมอย่าเพิ่งลืมคันน็อตนะครับเดี๋ยวคันน็อตก่อนในการประกอบคอมนะครับเราจะประกอบในแบบไหนก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับความถนัดของเรานะครับไม่จำเป็นต้องฟิกว่าแบบเป็นแบบผมเสมอไปนะครับก็คือเราอยากจะประกอบส่วนไหนก่อนก็ประกอบได้นะครับอยากจะประกอบเอาพาวเวอร์ซัพพลายมาใส่ก่อนแล้วก็จะเอาพวกฮาร์ดดิสก์มาใส่ก่อนก็ได้เช่นกันครับแล้วแต่นะครับเฮ้ยน็อตหล่นสักครู่ครับเกือบงานงอกแล้วตอนนี้ค่อยๆใส่นะครับเดี๋ยวจะงานงอกนะครับขันพอตึงมือนะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายสำหรับ USB 3นะครับผมก็เดี๋ยวรอดหลังเคสเช่นเคยนะครับแล้วก็รอดมาด้านข้างนี้ครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาสายไฟเลี้ยงแม่นบอร์ดนะครับแล้วก็สายอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวเอารอดเข้ามานะครับอันนี้สายไฟเลี้ยงการ์ดจอนะครับเอารอบนี้ก่อนนะครับสำหรับสายไฟเลี้ยงการ์ดจอนะครับแล้วก็สายอื่นๆอย่างเช่นสายซาต้านะครับสำหรับเสียบกับฮาร์ดดิสก์แล้วก็ SSD นะครับ
เดี๋ยวเอาสายนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาลบไปก่อนเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ติดตั้งคันดินนะครับทำไมไม่เข้าอันนี้ก็สายซาต้าเช่นกันนะครับเอาเข้าไปก่อนสาย IDE นะครับแล้วก็เก็บตรงไหนดีเดี๋ยวมันจะต้องไปต่อกับไอ้ไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับโมเด็กเหมือนกันอ่ะต่อไปก่อนเลยนะครับแล้วก็หมกไว้ก่อนนะครับเช่นเคยนะครับต่อมาเอาสายเสียบฮาร์ดดิสก์ครับสายซาต้านะครับแกะมาเลยนะครับผมวันนี้ประกอบกันแบบชิวๆครับเรื่อยๆนะครับในคู่มือเขาก็จะมีบอกนะครับว่าเสียบอะไรตรงไหนนะครับผมแล้วก็ติดตั้งเป็นบอกยังไงพอสะพายนะครับแล้วก็ในส่วนของต่างๆนะครับก็มีบอกเช่นกันนี่เขาก็มี install guide นะครับก็ติดตั้งเป็นบอร์ดติดตั้ง PSU อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะติดตั้งแบบไหนก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งการ์ดจอใส่ฮาร์ดดิสก์ใส่ SSD ตรงไหนนะครับแล้วก็ตรงด้านบนใส่เป็นพัดลมอะไรก็ว่าไปนะครับแกะฝาอะไรยังไงนะครับติดตั้งหม้อน้ำอะไรยังไงนะครับผมก็ลองดูกันครับก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าน็อตไหนใช้กับอะไรนะครับผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับSSD ติดตรงไหนดีเดี๋ยวดูคู่มือแป๊บนึงนะครับจริงๆน่าผมคิดว่าน่าจะติดตรงนี้ได้นะครับหรืออาจจะซ่อนไว้ข้างหลังได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคติดตรงนี้นะครับดูสายถึงไหมสำหรับการเสียบสายซาต้านะครับเราก็ดูตรงช่องตรงนี้ครับมันจะมีเหมือนตัว L นะครับแล้วก็ดูนะครับผมก็ลองเสียบดูครับมันจะตรงล็อกของมันอยู่แล้วนะครับลำดับของการบูทฮาร์ดดิสก์นะครับก็จะอยู่ที่0แล้วก็1แล้วก็2แล้วก็3นะครับเราก็เลือกเสียบที่0นะครับตรงนี้จะมีบอกนะครับเวลาเราเปิด Windows เวลาเราเปิดคอมเงี้ยมันก็จะเลือกบูทที่อันดับ0ก่อนนะครับแล้วก็ไล่มา1มา2มา3นะครับในการดีเทคนะครับผมแล้วก็เอาสายรอดนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่าสายมันถึงไหมข้างล่างนะครับถ้าถึงก็ด้านล่างได้อยู่นะครับแต่ถ้าไม่ถึงก็เอามาติดตั้งเป็นด้านบนแทนนะครับ
ข้างล่างถึงนะครับแต่ดูทรงแล้วเอาข้างบนดีกว่าไหมเหมือนจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวดูว่ามันตำแหน่งมันยังไงมันเหมือนบังคับสายตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวเอาติดข้างบนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีสายไอไฟเลี้ยงนะครับอาดิดิกโอเคนะครับแป๊บนึงนะครับล่างหรือบนดีทางล่างก็ได้มั้งโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดตั้ง SSD แป๊บนึงครับอันนี้ก็มาอยู่ด้านหลังนะครับอึ๊บติดตรงนี้เหรอติดข้างหน้าสวยกว่านะครับผมไปดูสิเพราะว่าผมก็ไม่เคยติดตั้ง SSD ในเคสในลักษณะนี้นะครับติดข้างหน้านะครับผมอันไหนถ้าเราไม่รู้เราก็ดูไปเลยครับคู่มือครับไม่ต้องอายนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้แบบทำกันทุกวันนะครับเราไม่ได้ประกอบกันเครื่องกันทุกวันนะครับของแบบนี้ไม่มีใครรู้ไปสักทุกอย่างนะครับผมนอกจากเราลงที่เราจะลงมือทำนะครับติดตั้ง SSD ครับมันน็อตตัวใหญ่ไปหรือเปล่าดูสิใช้น็อตเดียวกับที่ขันเป็นบอร์ดนะครับขันพอตึงมือพอครับ
่อมานะครับแผ่นไอ้นี่จะหลุดสงสัยต้องหาแบบโต๊ะที่มาประกอบคอมโดยเฉพาะแล้วล่ะดูท่าทางต่อมานะครับทำการเสียบสายไฟเลี้ยง SSD นะครับแล้วก็เสียบสาย SATA นะครับผมซึ่งมันจะเป็นตัว L นะครับแล้วก็เวลาเสียบเนี่ยมันจะเข้าล็อกนะครับผมก็ลองค่อยๆเสียบดูครับมันก็จะดังแก๊กนะครับผมมาเสียบให้แน่นสนิทนะครับแล้วก็สายนี้นะครับโอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกับการจะตั้งฮาร์ดดิสก์ SSD นะครับ SATA สายรอบๆหน่อยนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็เป็นการติดตั้งการ์ดจอครับสายมันก็จะดูลกๆทุกๆหน่อยนะครับยัดเข้าไปก่อนสายหมกครับสายหมกสายหมกติดตั้งการ์ดจอครับในชิ้นนี้ผมก็จะใช้เป็น ASUS นะครับ STEAK RX 570นะครับ4 กิก GDDR5 นะครับเดี๋ยวแกะก่อนนะครับผมการ์ดจอตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นการ์ดที่แบบว่าสองพัดลมที่ตัวแบบไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้ตัวแบบเป้งเลยนะครับแกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับไว้แปะนะครับผมแปะตรงไหนก็ยังไม่รู้นะครับน่าจะแปะตรงนี้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นสายรัดนะครับดินตุแกนะครับการ์ดตัวใหญ่มากเลยแล้วก็ถอดไอตัวพลาสติกนะครับออกแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกว่าจะต้องแกะไอ้ตรงด้านหลังนี้ออกอันนึงนะครับสล็อตหนึ่งนะครับแป๊บนึงมีงานมาให้อยู่เรื่อยนะครับทำการติดตั้งการ์ดจอครับง้างขาตรงที่สล็อตการ์ดจอก่อนนะครับโอ้ยเคสนี้ทำไมเป็นเคสที่วุ่นวายมากเลยนะครับเดี๋ยวต้องแกะฝาตัวล็อกตรงนี้ก่อนนะครับมันเป็นฝาล็อกสำหรับ
ช่องสำหรับเสียบพวก PCI นะครับเอาออกมาก่อนนะครับนี่แหละความยากง่ายของการประกอบนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับเคสด้วยนะครับผมเคสบางเคสก็ประกอบง่ายง่ายบางเคสนี่แกะแล้วแกะอีกนะครับต้องมานั่งจัดสายให้ยุ่งยากนะครับกดลงไปนะครับตรงตัวล็อกมันก็จะล็อกดังแก๊กนะครับก็ทำการล็อกนะครับล็อกไปก่อนเดี๋ยวค่อยขันล็อกทีหลังนะครับแล้วก็ทำการเสียบสายไฟแดงการ์ดจอนะครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับก็จะใช้8พินนะครับจับไว้ตรงไหนดีนู่นสักครู่นะครับก็ต้องการเสียบลงไปเลยครับแล้วก็จัดสายเรียบร้อยครับเหมือนจะหลบได้เท่านี้หรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรครับจะดูก่อนนะครับสักครู่หนึ่งอ
ลบไม่สุดนะครับสักครู่ครับแป๊บนึงจะพยายามจับสายให้มันแบบดูแบบเนียนๆครับถ้าเอาอันนี้ไว้บนไม่ได้แบบนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันครับคลิปมันเริ่มจะยาวแล้วนะครับแล้วก็ยาวจริงด้วยตอนนี้แค่ประกอบคอมจัดสายก็41นาทีแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เราก็ทำการจัดสายจัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเคสตรงด้านข้างเนี่ยเขาก็จะเป็นฝาแบบว่าเป็นฝาโป่งนะครับเราก็ไม่ต้องจัดสายอะไรให้มันยุ่งยากนะครับเพียงเอาเคเบิลไทมารัดให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟ LED ด้านหน้านะครับเราก็ทำการจัดสายเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบสตาร์นะครับใช่ปะไม่ใช่สตาร์ดิสตาร์นะครับผมก็มัวตลอดเลยเห็นแบบมันหัวแปลกๆนะครับเห็นสายหัวแปลกๆนี่ไม่ได้เลยนะครับมโนไปก่อนโอเคนะครับก็ทำการเสียบให้เรียบร้อยครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งพัดลมอื่นๆนะครับเราก็สามารถติดได้ครับสำหรับเคสตัวนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมขอไปจับสายจับอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบแล้วก็เดี๋ยวมาเสียบปลั๊กดูครับว่ามันจะติดไหมนะครับเมื่อเราจับสายเสร็จแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งปิดฝาเคสนะครับเรามาลองเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องดูก่อนครับว่าเปิดติดไหมนะครับตอนนี้ทำการเปิดแล้วนะครับโอเคนะครับก็เป็นอันเปิดติดนะครับผมโมเดลเนม H310M S2H 2.0 นะครับทดสอบเล่นเกม PUBG นะครับตอนนี้ผมตัดภาพกราฟิกอยู่ที่ Ultra นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็พวกชัปเปนผม Disable VSync ปิดนะครับ Motion Blur ปิดส่วนขนาดภาพนะครับก็จะเป็น Full HD นะครับ 1920x1080 ครับแล้วก็การใช้ GPU รวมถึง CPU เนี่ยก็ทำงานได้เต็มที่นะครับส่วนเฟรมนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณ50กว่าบางช่วงก็จะอยู่ที่40กว่านะครับโดยประมาณก็เล่นถือว่าพอลื่นไหลนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมสเปคราคาหมื่นต้นผมก็จะสรุปดังนี้ครับข้อ1คลิปนี้เน้นจัดสเปคคอมและประกอบคอมเป็นหลักครับในส่วนของการเทสเกมเนี่ยผมได้เทสไป1เกมก็คือ PUBG ในสตรีมครับในส่วนของเกมอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถค้นหาข้อมูลใน YouTube ได้ครับเพราะว่าสเปคประมาณนี้ก็คือ i3-91F + RX570 เนี่ยก็มีเทสเกมกันหลายเกมเลยครับก็ลองค้นหาข้อมูลดูแล้วก็ในส่วนของการใช้งานทั่วไปอย่างเช่นดูหนังฟังเพลงพิมพ์งานก็สามารถใช้งานได้ครับรวมถึงตัดต่อคลิปเล็กๆก็ได้เช่นกันครับข้อ2ในการจัดสเปคคอมเนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัวครับเพื่อนๆสามารถปรับอะแดปต์ได้ตามความต้องการครับอยากจะเพิ่ม CPU อยากจะเพิ่มแรมหรืออยากจะเพิ่มการ์ดจอก็สามารถทำได้ครับขึ้นอยู่กับงบของเพื่อนๆแล้วก็การใช้งานนะครับแล้วก็ข้อ3ถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวบางช่วงเนี่ยมันก็จะมีโค้ดลดรวมถึงแฟลชเซลนะครับก็สามารถประหยัดเงินไปได้อีกหลายบาทนะครับรวมถึงเดี๋ยวนี้ถ้าสั่งเป็นเซตเนี่ยเขาก็สามารถประกอบคอมให้เพื่อนๆได้เลยรวมถึงส่งถึงบ้านนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายนะครับก็ข้อ4นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปค่าใช้จ่ายนะครับ
อุปกรณ์อื่นๆนะครับพวกเมนบอร์ดพวกแรม power supply นะก็SSD นะครับ8510นะครับแล้วก็บวก CPU นะครับ2050นะครับเอา50สินะครับเคสผมซื้อจาก JIB นะครับไปเดินที่พันทิปมา1390เท่ากับเอาเท่ากับสิก็นี่คือยอดรวมทั้งหมดนะครับก็คือ11,950บาทครับในช่วงนี้แรมราคาเหมือนจะขึ้นนะครับรวมถึงราคา SSD นะครับยังพอโอเคอยู่นะครับก็คือรับได้นะครับเพราะว่าแรมราคาขึ้นด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ